กราบคารวะท่านอาจารย์หมูเขียวด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะกราบคารวะทุกครูทุกท่านค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะจากภาคพื้นบนฟ้าลงมาภาคพื้นดินนะคะทีนี้ภาคพื้นดินก็สภาวะของตัวเองกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นึกถึงสลกธรรมของพ่อครูสมณโพธิรักษ์ที่ว่าไม่ลดกิเลสกู้ประเทศไม่ได้อะค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้นุชก็รับสมัครคนสวนเนาะรับสมัครผู้ช่วยทำสวนคนหนึ่งแต่ว่ามาสมัครเกือบ20คนทีนี้เราก็ให้โอกาสมา3คนเพราะว่าคือเงื่อนไขในการรับสมัครก็จะมีหลากหลายอย่างเพราะว่าเราต้องการคนที่อยู่นานแล้วก็ต้องการคนพื้นที่จะได้ไม่ย้ายเปลี่ยนงานบ่อยๆทีนี้จากเมื่อพอดีก็เลยคุณสมบัติผ่านประมาณ3คนก็เลยมาลองแต่ละคนทำได้แค่ไม่กี่วันนะคะไม่กี่วันก็ไม่ทำแล้วจากการที่เขาอยู่ไม่ได้ก็คือเนื่องจากว่าที่ท่านหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบบอกอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยทั้งที่เราก็คัดกรองมาแล้วนะคะบอกอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งทีนี้จากการที่พอเราให้โอกาสเข้ามาทำงานก็เลยตอนที่สัมภาษณ์ก็ถามเรื่องสิ่งเสพติดเหล้าบุหรี่มีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่มีแต่พอมาทำงานจริงๆเขาติดบุหรี่ค่ะพอเขาติดบุหรี่เนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเขาจะหิวพอหิวแล้วเขาจะใจร้อนใจร้อนเหมือนจะเหมือนที่ว่าเหมือนจะลงแดงอะไรจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เขาจะหงุดหงิดนะคะก็เลยทีนี้คนที่เขาไปเก็บผักเขาก็เล่าให้ฟังว่าดูท่าทางน่ากลัวก็เลยมาคุยกับเขาพอคุยกับเขาก็เราก็เลยอ้างหลายอย่างเพราะว่าถ้าอยู่กับคนเหล่านี้เราก็รู้สึกกลัวเนาะก็คุยกับเขาตามตรงว่าพอดีแบบช่วงนี้มันมีงานเท่านี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีงานเราก็จะเรียกมาใหม่เนี่ยค่ะก็เลยจะออกทางนี้ทีนี้ก็ประมาณ3ท่านนะคะแต่ละท่านที่ออกไปเนี่ยก็จะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นแบบคือคุณสมบัติเขาก็ยังไม่คือมุดคิดว่าประชาชนหรือว่าคนเนี่ยมาจากพื้นฐานครอบครัวนะคะที่สำคัญเลยที่จะหล่อหลอมบุคลิกพฤติกรรมอะค่ะทีนี้ที่บอกว่ากล่าวว่าสถาบันครอบครัวเป็นสำคัญสถาบันที่สำคัญที่สุดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยค่ะจากการที่รับสมัครคนมาทำงานแล้วพอมาคุกคีอยู่กับเราเนี่ยเราจะเห็นอะไรหลายอย่างเลยที่ว่าธรรมะเนี่ยสำคัญมากมากนะคะเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะที่แท้ที่ถูกตรงเนี่ยควรจะเข้าไปอยู่กับสถาบันครอบครัวกับสถาบันการศึกษาให้มากเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะยกอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ล่าสุดนะคะเมื่อวานซืนนี่เองมาสมัครดูลักษณะเขาเนี่ยคือนุชก็ผ่านการรับสมัครคนมามากมายทีนี้พอดูลักษณะน้องเขาเนี่ยดูเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะแต่ว่าดูร่างกายเขากำยำเหมาะที่จะทำสวนนะคะพอมาสัมภาษณ์ก็เลยบอกว่าน้องมีโรคประจำตัวไหมเขาก็บอกไม่มีแต่ว่าผมแบบชอบอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ดูลักษณะเขาเป็นหงอยๆเนี่ยค่ะนุชก็เลยบอกว่าน้องเหมือนเศร้าๆเนาะเหมือนดูเศร้าๆยังไงเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยยอมรับว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้าพอคุยกันเราก็เลยสุขว่าโรคซึมเศร้าแม้ว่าถ้าเผื่อเราศึกษาธรรมะโรคซึมเศร้าก็สามารถหายได้เพราะว่าท่านอาจารย์หมอเขียนกล่าวว่าโรคซึมเศร้ามาจากกิเลสเยอะกิเลสหนาคือความอยากมากๆแล้วผิดหวังไม่สมหวังทีนี้ก็เลยซักเข้าไปซักมาเขาก็แล้วก็เวลารับสมัครเราก็จะบอกว่าขอให้พูดความจริงนะเพราะว่าเราต้องการคนที่อยู่นานเราไม่อยากแบบที่จะทำไม่กี่เดือนแล้วก็ออกไปเราต้องการคนที่อยู่ด้วยกันแล้วเราก็จะดูแลกันไปตลอดค่ะก็ขอให้พูดความจริงเขาก็เลยเล่าให้ฟังเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยคือเขาเป็นคนที่มีฐานะยากจนเขาบอกนะผมเป็นคนยากจนผมสู้งานทุกอย่างผมเป็นคนเรียนเก่ง
แล้วก็เขาก็เล่าตรงกับที่แม่เขาเล่าเลยนะคะแม่คือเขาเมื่อสัมภาษณ์เขาตอนเช้าแต่แม่เขาโทรมาเล่าให้ตาฟังตอนเย็นเขาแม่เขาก็เล่าตามที่เขาพูดนะคะบอกว่าเขาเรียนเก่งได้รับทุนการศึกษาได้เป็นตัวแทนโรงเรียนได้รับโล่ทีนี้จากการที่เขาสมหวังอะค่ะทำสมหวังพอเขาผิดหวังจะทำให้ชีวิตเขาถึงไม่ดีขึ้นเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาเป็นคนเรียนเก่งทำอะไรก็ได้รางวัลแต่ทำไมชีวิตเขาไม่ดีขึ้นทีนี้นุ๊กก็เลยได้คุยกับเขาก็เลยบอกเขาบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องตั้งความหวังไม่มากเกินไปก็คือได้ทุกอย่างสมหวังพอผิดหวังปุ๊บก็เลยทำใจไม่ได้ก็เลยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยอุ้ยทำไมเข้าใจผมเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาคุยกันแล้วเขารู้เรื่องเนี่ยค่ะเขารู้สึกว่าเขาแบบมีพลังใจขึ้นเพราะว่านุชก็ได้บอกเขาบอกว่าการที่เราอยากมากๆแล้วเราผิดหวังโดยที่เราไม่ได้ทำใจเอาไว้ว่าหรือถ้าผิดหวังก็ไม่เป็นไรเขาไม่ได้ทำใจตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยพูดกับเราพูดคุยกับเราเขาก็ไปเล่าให้แม่เขาฟังด้วยนะคะว่าเขารู้สึกพูดคุยกับเรารู้สึกเขามีกำลังใจมากขึ้นนุชก็เลยรู้สึกแบบคุยกับเขาแล้วรู้สึกเห็นใจก็เลยคุยกับคนอื่นบอกว่าน่าให้โอกาสเขานะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาสู้งานทุกอย่างแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบไปทำงานให้วัดคือเขาชอบไปทำงานช่วยเหลือคนอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าไปวัดไปช่วยพระทำนู่นทำนี่อะค่ะก็เลยรู้สึกสนใจแล้วทีนี้ก็ว่าอย่างน้อยเขาก็เป็นมีจิตเป็นผู้ให้อะค่ะก็เลยคนนี้ก็ถือน่าจะใช้ได้นุ๊กก็เลยลองจากการที่เราจะต้องรับสมัครคนเนาะเราก็ไม่อยากเอามาลองผิดลองถูกเยอะนุ๊กก็เลยโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านของเขาผู้ใหญ่บ้านเขาก็เลยเล่าให้เขาฟังก็เลยเล่าให้นุ๊กฟังว่าเขาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพียงแต่ว่าเขาจะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวแล้วก็ดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ดีเรื่องยาเสพติดอะไรที่ก็ไม่เคยเห็นก็คือก็น่าจะให้โอกาสเขาเนี่ยค่ะผู้ใหญ่บ้านก็พูดนุ๊กก็เลยก็ตรงกับที่ใจเราว่าน่าจะให้โอกาสเขาทีนี้นุ๊กก็เลยจากการที่พูดคุยทำให้รู้เลยว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยสำคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจกับเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นและจากการที่นุชมาศึกษาตรงนี้ทำให้รู้สึกว่าเห็นใจคนอื่นมากขึ้นอยากจะให้โอกาสเขาคนมากขึ้นก็เลยหลายรายที่ผ่านมาก็ให้โอกาสเขาแต่ว่าพอเขามาสัมผัสกับเราจริงๆแล้วเราแบบคุยกับเขามันก็ยังไม่รู้เรื่องแต่ว่าน้องคนนี้น่าจะใช้ได้อะค่ะก็เลยลองให้โอกาสเขาดูก็ทีนี้ตอนเย็นมาแม่เขาก็เลยโทรมาขอบคุณบอกว่าลูกชายเขาพอคุยกับเจ้เนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีกำลังใจนะแบบเขาบอกว่าเจ้น่ะพูดแล้วดูเข้าใจเขายังไงก็ฝากด้วยอย่างเงี้ยค่ะนุชก็เลยก็จะให้โอกาสเขาอีกครั้งนึงก็คือจะให้โอกาสเขาค่ะครั้งเนี้ยก็เดี๋ยวยังไงก็จะมาเล่าให้ฟังว่าน้องเขาเป็นยังไงเพราะว่าพื้นฐานเขาก็เป็นคนแบบมีน้ำใจอะค่ะแล้วก็เพียงแต่ว่าเขาขาดโอกาสในการที่จะรับรู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ซึ่งคนทั่วไปหรือว่ามนุษย์ผู้ที่มีบุญกุศลอย่างเงี้ยจะได้รับทราบแล้วก็คิดว่าจะลองช่วยเขาดูในการให้โอกาสเข้ามาทำงานแล้วก็จะคุยกันเรื่องความคาดหวังอะค่ะก็เลยนัดเขาว่าก็จะให้เข้ามาทำงานค่ะก็เลยจากการที่พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์คนเกือบ20คนนะคะเฉพาะที่จะมาทำสวนแต่ว่ารับแค่คนเดียวได้ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์หลากหลายด้านหลากหลายจากการพูดคุยซึ่งรู้ว่าการลดความโลภความโกรธความหลงความคาดหวังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของประชาชนควรจะต้องศึกษานะคะค่ะก็เลยอยากแชร์พี่น้องเท่านี้ค่ะค่ะนุหัวธนาค่ะพี่นุชค่ะสรุปแล้วน้องเรื่องนี้ออกอากาศได้ไหมคะหรือว่ายังไง
ก็นึกว่าเป็นประโยชน์นะคะหมายถึงว่าการเลี้ยงดูในครอบครัวเนี่ยแล้วก็คืออย่างคนในครอบครัวถ้าผู้ปกครองมีความอยากมากๆอยากได้เงินมากๆเนี่ยความอบอุ่นในครอบครัวมันก็จะไม่มีทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือผู้ปกครองต้องลดความอยากลดความคาดหวังแล้วก็จากการที่คุยกับน้องคนนี้เขามีการทะเลาะเบาะแว้งกับญาติพี่น้องด้วยเขาก็เลยเหมือนกับว่าคือมันมาจากสถาบันครอบครัวแค่ขนาดที่หน่วยเล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัวยังไปไม่ได้ประเทศชาติก็ยากอะค่ะค่ะพี่นุชอนุโมทนากับพี่นุชนะคะก็เป็นการให้โอกาสกับน้องเขานะอายุเขาเยอะหรือยังคะ29ค่ะคนที่ให้โอกาสมา 2-3 คนนี้22 24ไม่ได้อะค่ะพูดคุยด้วยก็เหมือนเขาไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะมันก็มาจากสิ่งที่เขาแต่ส่วนใหญ่นะคะที่เห็นนะคะส่วนใหญ่จะผ่านยาเสพติดแล้วก็แต่ว่าเลิกแล้วเพราะฉะนั้นนุชถึงบอกว่าโหยาเสพติดนี่น่ากลัวนะมันทำให้เดือดร้อนไม่ใช่เฉพาะตัวเขามันเดือดร้อนทั้งครอบครัวเดือดร้อนสังคมค่ะแต่ว่าที่มาสัมภาษณ์แล้วก็เรารับเนี่ยเราจะบอกเลยว่าถ้ายุ่งกับเรื่องตัวนี้เราจะไม่รับนะคะค่ะค่ะเห็นก็เป็นในช่วงเรียกว่าอะไรล่ะเป็นช่วงที่ว่ามันก็ต้องเป็นพี่นุชนั่นแหละนะถึงจะรับสถานการณ์นี้ได้ค่ะค่ะพี่โสมีอะไรตรงนี้ออนไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เท่าไหร่ค่ะเชิญพี่โสค่ะค่ะพี่เองก็ไม่มีประสบการณ์แต่ฟังจากอนุชเล่าก็น่าจะเป็นโอกาสที่อนุชจะได้บำเพ็ญน่ะนะคะเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าสมมติว่าเปิดประเด็นมาแล้วเขามีสภาพจิตแบบนี้คือเขาดีขึ้นอะไรขึ้นอย่างเงี้ยก็แล้วอีกอย่างนึงทำสวนนี่คือทำสวนอะไรคะของอนุชคะทำก็กสิกรรมไร้สารพิษค่ะปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยอะไรค่ะปุ๋ยก็ใช้ตัดหญ้าเอาค่ะอันนี้ก็น่ามันน่าจะตอบโจทย์ของเขาได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเขาแล้วเขาได้มาอยู่กับธรรมชาติแบบนี้ก็คิดว่านะน่าจะเหมาะกับเขาก็อาจจะเป็นโอกาสให้อนุชได้บำเพ็ญอีกรูปแบบนึงก็ได้นะคะ ก็การให้โอกาสแบบนี้ก็น่าจะดีค่ะคือถ้าเขาไม่ชอบความวุ่นวายแล้วเขาได้มาทำในสิ่งที่เขาชอบแบบนี้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งอยู่กับธรรมชาติล้วนๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะได้ธรรมะได้อะไรดีขึ้นก็ได้ค่ะก็ถามคนนะคะนุชก็ถามเขาว่าได้คิดว่าอนาคตเองอยากทำอะไรจะกลับไปทำงานโรงงานไหมอยากจะไปทำอะไรที่ไปเป็นลูกจ้างหรืออะไรที่ไหนไหมเขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่ประทายต่อไปนี้เขาจะอยู่ที่นี่เพราะว่าเขาชอบอากาศที่นี่เมื่อก่อนเขาอยู่พิจิตรทีนี้อนาคตเขาอยากเป็นนายห้อยเลี้ยงควายอะค่ะเขาบอกนายห้อยแสดงว่าเขาถ้าเกิดเขาได้โอกาสตรงนี้เขาอาจจะได้คำตอบของเขาก็ได้นะคะทุกอย่างเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้ค่ะค่ะก็ยินดีกับอนุชด้วยนะคะก็ลองดูแล้วก็ยังไงมาเล่าความคืบหน้าให้ฟังด้วยนะคะว่ายังไงก็อยากจะลุ้นเหมือนกันค่ะดีกว่าให้เขาไปหาหมอและกินยาคือถ้าเป็นแบบนี้เหมือนให้เขารักษาไปตามธรรมชาตินะคะคือเขาแบบนี้เดี๋ยวนุชขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะคือจากการที่นุชมาศึกษาธรรมะกับอาจารย์หมอเขียวเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นใจคนอื่นมากขึ้นนะคะอย่างลูกน้องเก่าๆตอนนี้เขาเคยมาทำที่นี่นะคะแล้วทีนี้เขาก็ไปทำโรงงานไปทำงานก่อสร้างตอนนี้เขากลับมาเขาบอกไม่มีเงินเลย
ทีนี้เขาก็มาขอยืมตังค์เนี่ยค่ะหนูก็เลยว่าไม่มีตังค์ให้ยืมมีแต่ทำงานแลกค่ะก็เลยให้เขาทำงานทีนี้ก็เลยวันนี้ก็เลยพาเขาไปเอากระมังที่ร้านอีกร้านนางสวีรัตน์เขาก็เลยว่าโอ้ยนี่ร้านเจ้นี่อะไรเงี้ยหนูก็เลยว่าใช่ของเจ้ทีนี้แกก็เลยว่าโอ้ดีเนาะเจ้เดี๋ยวนี้ดีอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเราอยากดีแบบนี้ไหมล่ะถ้าเราอยากดีเราก็ต้องสร้างเหตุดีที่ซื้อหวยประจำเนี่ยต้องเลิกนะแล้วทีนี้ที่เอาตัวเองเห็นเจ้ไหมอ่ะเห็นเจ้เมื่อก่อนเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเห็นหนูเห็นแกว่าเงี้ยนั่นแหละตัวเองก็ต้องทำแบบนี้ถ้าตัวเองทำดีไปเรื่อยๆตัวเองก็จะได้รับสิ่งที่ตัวเองทำแต่นี่ทุกวันเนี่ยตัวเองทำยังไงตอนนี้เงินก็ไม่มีแล้วยังไปกู้รายวันอีกดูชีวิตที่ผ่านมาสิตัวเองก็ลองดูว่าตัวเองลองมาทบทวนดูว่าถ้าเราทำถูกเราจะชีวิตเราจะต้องดีแต่ทีนี้ถ้าเราทำไม่ถูกแล้วก็ตัวเองคิดว่าตัวเองสบายไหมล่ะเดี๋ยวนี้โอ้ยหนูลำบากถ้าอย่างนั้นตัวเองก็ต้องเปลี่ยนตัวเองนะทีนี้หวยก็ต้องเลิกซื้อเหล้าอะไรก็ไม่ต้องกินเพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยนึกก็เลยให้โอกาสเขาโดยการให้มาทำงานทำความสะอาดอะค่ะก็แล้วแต่เขาจะทำกี่วันก็คือจะไม่ให้เขายืมตังค์ให้มาทำงานแล้วแลกเอาอะค่ะเขาก็อยากได้เงิน 2,000 นู่นก็ให้เขาค่าแรงขั้นต่ำแล้วก็หาร 2,000 ดูว่ากี่วันเขาจะได้เงิน 2,000 ก็ให้เขาทำตามนั้นเพราะว่าเราจะไม่ช่วยเหลือคนแบบนั้นเราจะให้เขารู้ว่ากว่าจะได้เงินคุณต้องทำงานแลกเอาค่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของก็เรื่องของการทำงานนี่แหละค่ะเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวนึกไม่ออกเดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อได้ค่ะก็ใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราให้ยืมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาตามกันมาอีกเพราะว่าเหมือนเราไปส่งเสริมกิเลสเขามายืมแล้วยืมแล้วได้มันง่ายเกินไปเขาอาจจะมีเหตุอย่างอื่นมาให้เราช่วยบ่อยๆแต่ถ้าทำงานแรกแบบนี้ถ้าเขาขยันเขาก็ได้ไปอย่างเงี้ยก็ดีแล้วค่ะค่ะค่ะดร.เฉงมีอะไรจะเสริมไหมคะเฉงเสนอมุมมองว่าจริงๆเราอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ให้นะจริงๆเรากำลังได้รับโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้ฝึกฝนการทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่ากับคนที่มีความไม่เข้มแข็งทางจิตวิญญาณเนี่ยเราจะได้เห็นความผันผวนของเขาเยอะกว่าจิตใจคนที่มีความมั่นคงอะค่ะมันคือโอกาสของเราในการที่จะพัฒนาจิตวิญญาณเราในการที่เราจะเห็นนะว่าเราต้องทำอะไรเยอะอะค่ะมันจะเยอะกว่าปกตินั่นคือโอกาสของเรานะจริงๆเขาให้โอกาสเราด้วยคือเหตุการณ์นะให้โอกาสนะคะเพราะนั้นคือถ้าเรามองอีกมุมนึงว่าเราเป็นฝ่ายรับเนี่ยความเมตตาเรามันจะเพิ่มขึ้นฝ่ายให้เนี่ยพออีกฝั่งนี่มันไม่ใช่อย่างใจนะมันมีโอกาสที่จะอย่างนี้ไงคะแต่พออีกฝั่งนึงเนี่ยเราเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับตันยูอะถึงก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะถึงเรารู้สึกว่ามันก็ถึงเพิ่งคิดเรื่องพวกนี้ได้ไม่นานหรอกแต่ถึงเรารู้สึกพอเรามองอีกแง่นึงว่าจริงๆเราไม่ใช่คนที่สูงกว่าคนที่ให้อ่ะเพราะทุกครั้งมันมีการแลกเปลี่ยนเนี่ยเรารู้สึกว่าจิตวิญญาณเราซอฟลงอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงประมาณเนี้ยค่ะเหมือนกับเป็นโอกาสให้เราได้บำเพ็ญนะคะคุณลุมันก็ไม่ใช่โอกาสให้เราบำเพ็ญหรอกมันเป็นคือโอกาสให้เราบำเพ็ญเรายังรู้สึกว่าเราเหนือกว่าไหมความรู้สึกอ่ะเหมือนกับได้โอกาสเหมือนกับได้แต่คือเขาให้โอกาสให้เราได้ฝึกฝนเรียนรู้หรือเหมือนกับทำมันเป็นครูเราอะมาเป็นครูเรามาเป็นผัสสะหรือเป็นครูเราให้เราได้พัฒนาจิตวิญญาณเราส่วนเขาสุดท้ายเขาจะได้มากได้น้อยนั่นคือเรื่องของเขาใช่ไหมคะแต่เราจะไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราสูงกว่าอารมณ์ประมาณนี้แหละที่อยากสื่อสารเห็นก็ไม่รู้หรอกเห็นรู้สึกมันแวบๆขึ้นมาเออมาเป็นโจทย์ใช่ไหมคะมาเป็นโจทย์เพราะถ้าเราอยู่กับบ้านเฉยๆเนี่ยเราก็จะไม่เจอเหตุการณ์นี้ถ้าเป็นคนทั่วไปเราก็จะไม่คือ
เห็นว่าเวลาพี่นุชสื่อสารกับเขาพี่นุชก็จะต้องระมัดระวังคำพูดหรือคำสื่อสารเพื่อจะให้ไม่ทำให้เขาบาดเจ็บทางจิตวิญญาณเพราะเรารู้ว่าเขาอ่อนแออยู่แต่เราก็รู้ว่าถ้าเรานำเสนอในสิ่งที่ดีเนี่ยเขาจะไปได้ดีเพราะนั้นมันเป็นการฝึกศิลปะของเรามันเป็นโอกาสที่ทำให้เราได้คือเหมือนได้เรียนวิชาใหม่อะเขาพูดอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้แหละวิชาฝึกฝนโลกับวิทูเอาโอกาสค่ะคือการที่เราจะพูดนุ๊กก็คิดนะคะดร.เฉิงคือเราต้องประมาณเพราะว่าคนบางคนเนี่ยพูดซอฟๆเนี่ยเขารู้เรื่องแต่บางคนเนี่ยต้องเจ้าอย่างนั้นเจ้าอย่างนี้เข้าใจบ้างเนี่ยคือเพราะฉะนั้นเราต้องประมาณว่าคนฟังเนี่ยเขารับเราได้ไหมอย่างสองคนที่วันนี้มาขอยืมรถเนี่ยแล้วนุ๊กก็ให้ไปคนหนึ่งเธอทำงานบ้านคนหนึ่งไปถอนหญ้าอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอ้ยเจ้เพื่อนหายอยู่แล้วเจ้เพื่อนหายอยู่แล้วเพื่อนดีจนอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเราเนี่ยเข้าใจเขาแล้วเขาเข้าใจเราแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ค่ะใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่พูดกับคนแบบนี้คือเขาเคยอยู่กับเรามาก่อนไงคะเราก็ไปทำงานโรงงานค่ะทีนี้เราก็จะรู้ว่าน้ำเสียงหรือภาษากายที่เราจะแสดงออกกับเขาเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะเหมือนกับว่าเราก็ได้พัฒนาจิตวิญญาณเราใช่ในความเมตตาซึ่งถ้านุชเมื่อก่อนไม่ได้ศึกษาธรรมะนะคือไม่เอาฉันก็คือไม่เอาถ้าคุณจะทำทั้งต้องทำยาวไม่ใช่มาทำแค่พอมีเงินก็ไปแต่ทีนี้นุชก็มองว่าการที่เราให้โอกาสเขาทำแค่เขาได้ 2,000 ก็ไม่เป็นไรดีกว่าเขาเป็นลักขโมยนี่มองที่นุชมองนะแล้วอีกคนนึงก็คือเมื่อสัมภาษณ์ผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่านุชก็เลยถามว่ามีบรรณาการเป็นของตัวเองไหมมีมือถือเป็นของตัวเองไหมเพราะว่านุชจะต้องติดต่อสื่อสารกับเขาคือมันจำปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ใช่ของมีของตัวเองนะเดี๋ยวต้องอาศัยคนอื่นมาอย่างเงี้ยมันจะไม่ต่อเนื่องกับการทำงานแล้วก็การวางแผนงานเราก็จะไม่ได้ทีนี้มีน้องคนนึงที่เขาบอกว่าเขาไม่มีมือถือคุณสมบัติเขาก็ไม่ค่อยเข้าถ่ายเท่าไหร่นะคะแต่นุชก็คิดว่าเขาบอกว่าเขาอยากได้แบตเตอรี่เพราะแบตเตอรี่เขาเสื่อมนุชก็เลยมาคิดดูว่าคือถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะนุชก็จะคือไม่เอาเลยไงแต่พอเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาต้องการแบตเตอรี่ถ้างั้นเราต้องให้เขาทำงานเพื่อเขาได้ซื้อแบตเตอรี่นุชก็เลยกะว่านุชก็เลยถามว่าแบตเตอรี่ก้อนเท่าไหร่เขาบอก1,000กว่านุชก็ดูว่าถ้างั้นให้เขาค่าแรงขั้นต่ำ1,000กว่าเขาได้ซื้อแบตเตอรี่นุชก็ไม่เป็นไรถ้างั้นให้เขาทำงานที่ไม่ต้องระวังมากไงก็คือไปเข้าสวนข้างนอกแล้วก็ให้เขาพอได้ซื้อแบตเตอรี่ดีกว่าเขาไปขโมยคนอื่นเนี่ยนุชก็เลยให้เขาทำแค่เขาได้ซื้อแบตเตอรี่แล้วก็บอกอ๋อพอดีก็งานหมดแล้วดีกว่าแล้วอย่างนึงคือเขาได้ลองงานด้วยแล้วเขาได้สัมผัสกับเราด้วยว่าโอกาสที่เขาจะอยู่กับเราได้ไหมแต่นุชก็พิจารณาในเรื่องของการที่ทำงานย้ายบ่อยๆด้วยคือถ้าไม่ใช่คนพื้นที่นุชก็จะไม่เอาแต่ถ้าอย่างกรณีที่นุชให้โอกาสมีที่เขาจะได้แค่ซื้อแบตเตอรี่เนี่ยดูแล้วแนวโน้มเขาอยู่ไม่นานเพราะว่าเขามีภรรยาเป็นคนต่างถิ่นที่สุดแล้วถ้าเขามีภรรยาเป็นคนต่างจังหวัดที่สุดเดี๋ยวเขาก็ต้องย้ายตามภรรยาไปอยู่ดีแต่ว่าตอนนี้เขาต้องการเงินซื้อแบตเตอรี่นุชก็เลยให้โอกาสแค่ว่าซื้อแบตเตอรี่ก็พอคือเป็นการเหมือนกับว่าแทนที่จะไปช่วยคนทั่วไปก็ให้เขามาทำงานแลกกับสิ่งที่เขาอยากได้เงี้ยค่ะซึ่งทั้งที่จริงๆแล้วคุณสมบัติของเขาไม่เอาก็ได้ไงคะแต่นุชมองจุดว่าดีกว่าเขาก็ไปขโมยเพื่อที่จะได้มาซึ่งแบตเตอรี่เงี้ยค่ะน่ารักฝึกฝนโลกาวิทูนะคะโลกรรมนี่อะไรนะโลกานุกรรมปายะโลกานุกรรมปายะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกามุกามถูกค่ะรานเรียกไม่ถูกแต่ก็จะบอกว่าเนี่ยค่ะคือศิลปะที่พี่นุชกำลังได้ฝึกฝนซึ่งจริงๆมันคือเรื่องเกี่ยวกับคนมันคือการทำให้ครบพรหมวิหาร4นั่นแหละจนถึงขั้นของอุเบกขาคือไม่ใช่เมตตาล่ำไปจนแบบไม่มีอะไรค่ะซึ่งนั่นแหละค่ะโจทย์ของคนที่มีโรคภัยที่เกี่ยวกับทางซึมเศร้าเนี่ยก็จะเป็นโจทย์ที่พัฒนาอีกขั้นหนึ่งอ่ะไว้เดี๋ยวพี่ดุษก็จะรู้กันเองค่ะนะคะสำหรับ
นะในนี้จิตอาสาเยอะเนาะอยากแนะนำค่ะท่านใดสนใจเรื่องพวกนี้นะคะเวลาเข้ากลุ่มค่ะเข้ากลุ่มโลกโอค่ะกลุ่มนี้จะพิเศษเสมอค่ะก็ขอบคุณพี่นุชนะคะที่มาแบ่งปันในวันนี้ค่ะคือแต่ละท่านก็มีโจทย์ไม่เหมือนกันนะคะโจทย์บางโจทย์ก็เหมาะกับในช่วงที่พี่น้องแต่ละท่านจะได้ฝึกฝนของตัวเองนะคะก็จะได้เอามาอ่านใจนั่นแหละที่สำคัญก็คือเป็นผัสสะที่เราจะได้อ่านใจของแต่ละท่านนะคะว่าเราทุกข์ไหมเรารับมือได้ไหมนะคะในแต่ละเหตุการณ์เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะ